ยังหวนคืนมาในวันฟ้าใหม่โอกาสที่ดีและการผ่านไปไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวานในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ทำใจสดใสพร้อมด้วยปณิธานภูมิชีวันมุ่งมั่นอุดมการสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีขวากน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวัยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงใดดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีความน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวัยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่ชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายผ่านมาปีติใจงานบุญใหญ่ให้ปลื้มนักสวดธรรมจักร2ล้านจบประสบผลเพ็ญเดือน10ฟ้ากระจ่างสิ้นกังวลบุญท่วมท้นส่งผลพลันในทันทีสวดธรรมจักรพร้อมพรักนอบน้อมจิตความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเกิดประเสริฐศรีนั่งตรงหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกนาทีขนลุกสู้ชูชันปากต่อปากฝากต่อบ่รอช้าปวงเทวาจากห้วงสวงสวรรค์พร้อมหน้าลงมาสวดทุกๆวันพระพ่อนั้นท่านเล่าขานชื่นบานใจ24ชั่วโมงเชื่อมโยงผลัดปลื้มมนัสสวดพร้อมเพรียงเสียงชัดใสสิ่งดีๆมีมาปราโมทย์ใจดับเรื่องร้ายหายวับไปกับลมสวดแล้วน้อมตั้งจิตอธิษฐานดลบันดาลบุญอนันต์พลันส่งผลให้ลูกหลานหลวงปู่ท้วนทุกคนสุขมากล้นรวยทรัพย์ทับทวีเป็นประธานกองกฐินสมใจหมายปิดกองได้ดังใจหวังช่างสุขีได้รวยบุญรวยทรัพย์ทับทวีเข
ข้าถึงธรรมในวันนี้ทุกคนเทอญโดยวิสิทธิ์บำรุงราชและลูกพระธรรมใจใสค่ะนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนักรบแห่งกองทัพธรรมพันหัตคอโพธิสัตว์และก็ของพลจักรพรรดิหัสวรรค์ปัญญาเทวดาทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2559กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวณีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปานันท์ปิ่นศูนย์ลูกพระธรรมค่ะและผมอาทิตย์ศรีสุทกลูกพระธรรมด้วยพวกเราทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกๆคนครับก็อย่าลืมครับใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win ในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันนะครับพร้อมกันครับในการทำความดีของเราโอ้สั่งสมบุญสร้างความดีนะคะเข้าพรรษามานะคะ60วันแล้วค่ะ60วันใช่ค่ะแล้วอีก28วันเท่านั้นเองนะคะแค่นั้นเองออกพรรษาแล้วต้องเร่งสั่งสมบุญนะคะทุกปีการสร้างบารมีของเราโอ้ปีใหม่เริ่มมาจนถึงณวันนี้261วันค่ะ261วันค่ะกฐินของเรากฐินอีก49วันเท่านั้น49วันใช่ค่ะแค่นั้นเองโอ้แค่นั้นเองนะคะโอ้ปลื้มมากแต่ว่าวันที่เรามีนัดอีกวันหนึ่งมีนัดอีกวันหนึ่งเกี่ยวกับลูกปู่ตุลาอีก22วันข้างหน้านะคะ22วันใช่ค่ะธรรมจักรของเราต้อง3ล้าน3ล้านเหรอคะต้อง3ล้านแต่ว่าต้องมาช่วยกันสวดค่ะหลังจากผ่าน2ล้านไปแล้วใช่แล้วนะครับด้วยความปลื้มเลยนะครับตัวเลขที่เราผ่านในวันที่16นี่ครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับ4ทุ่มตรงเลยนะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากนะครับขึ้นเลยครับ2ล้าน 13,040 จบโอ้สานี่คือยอดทั่วโลกที่ช่วยกันตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นตอนเช้าถึงจะครบนะโอ้โห4ทุ่มเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสี่ทุ่มตรงเลยนะเวลาดีแต่เฉพาะที่เรามาสวดกันตอนนั้นวันนั้นที่วัดพระธรรมกายนะครับครับผมที่สภาเราสวด2จบช่วงบ่าย3ครับแล้วก็ไปสวดที่พระมหาธรรมกายเจดีย์อีก12จบรวม14จบนะครับรวมยอดทุกคนที่ช่วยกันสวด14จบครับ 127,576 จบสาธุวันเดียว 12 ไม่ใช่วันเดียว7ชั่วโมง7ชั่วโมงก็คือในวันนั้นในวันนั้นครับ7ชั่วโมงนะนี่ตัวเลขที่คุณครูว่าใหญ่ท่านปลื้มมากปลื้มที่พวกเราและแขกถามทีละคนที่มาเจอตอนนี้บอกปลื้มมากปลื้มค่ะเพราะเสียงมันจะหมดแล้วแต่เหลืออีกจบนึงอีกจบนึงใจสู้ค่ะสู้ต่อนะคะคือต้องบอกว่าแม้แต่เทวดาอย่างอนุโมทนาโปรยปลายสายฝนลงมาและเย็นสบายนะไม่มีลมกันโชกไล่คนเลยนะบรรยากาศดีมากมันดีมากดีมากโอ้นักร้องต้องปลื้มเพราะอย่างที่เราทราบมาแม้แต่เทวดาเขาก็สวดเข้ากะสวดเหมือนกับเราเลยทุกวันเลยทุกวัน24น้องเหมือนกันดังนั้นนี่คือบุญของเราที่กำลังเกิดขึ้นเรายังสวดกันทุกวันแต่ขอบอกเรื่องการพิมพ์พระก่อนนะครับเป็นไงคะเพราะมียังคนหลงไปอยู่ คือทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ธรรมดาที่ต้นเดือนที่ประตู5วนารามมีรอบเดียว5โมงเย็นถึง1ทุ่มเมื่อกี้เจอคุณลุงไปไหนแล้วลุงจะไปพิมพ์พระ เดินกลับก่อนลุงเดินกลับก่อน5โมงเย็นแต่ถ้าประตู1เหมือนเดิมบ่ายโมงกับ5โมงเย็นแต่ว่าเราเน้นชุมชนรอบวัดกับนักเรียนครับนะครับแต่ถ้าจะเดินไปก็ได้นะก็ไม่ห้ามประตูหนึ่งนะจากสภาไปประตูหนึ่งนี่บางคนบอกอยากไปกราบพระประธานนะครับเลยขอไปหน่อยแล้วคนที่เข้ากะ24น12ถึง16นี่วิหารหลวงปู่นี่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกนะวันนี้วันสุดท้ายช่วงนี้ไปได้เลยนะครับจนถึงบ่ายโมงและอีกช่วงนึงหลังเลิกพิธีช่วงบ่ายถึง5โมงเย็นที่เสาเค24เค24เอาหลักฐานไปด้วยเอาใบที่บันทึกเวลานะครับเอาตรงนี้ไปด้วยวันเดียววันสุดท้ายนะครับก็บางท่านบอกว่าวันนั้นไม่ทันนะครับยังไงเก็บไว้ผมองค์นึงนะผมก็ยังไม่ได้ไปไม่ถึงอันนี้โอเคนะครับ
เอาหัดสวรรค์ก่อนหัดสวรรค์ครับเจอกันแน่นอนครับวันนี้ไม่มีเปิดอบรมเป็นพิเศษแต่ว่าเรามีจุดที่คอยจะแก้ไขปัญหาแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆครับอยู่ที่เสา O13 ครับO13 จุดเดิมใช่เปิดตลอดเลยนะ O13 นี่นะครับวันธรรมดาก็มีนะขอให้บริการทุกอย่างมีครับสามารถจะแนะนำแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็หลายๆคนที่ไปอบรมเรื่องของการทำภาพสวยด้วยมือถือมาบอกว่าอยากเมื่อไหร่จะมีการอบรมอีกจะไปขอเรียนเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอฟังข่าวต่อไปก่อนแต่ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้การบ้านครับทำกันได้ทุกวันนะครับเรามีข้อมูลดีๆนะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับตอนนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบางคนบอกมีคะแนนเพิ่มเติมจากปกติด้วยเขาทำยังไงถึงจะได้กันนะครับก่อนที่เราจะกดบรรทัดสุดท้ายสังเกตดูให้ดีครับมีบรรทัดสีเขียวเขียนว่าตอบคำถามหลังจากทำกันบ้านนะครับตรงด้านนั้นจะมีคำถามท้ายกันบ้านนะครับเป็นการทบทวนความรู้หรือว่าสิ่งที่เราได้เขียนไปได้บอกไปโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาปูชนียกรรมของพวกเราทุกคนนะครับไปทำกันเยอะๆเลยครับเป็นช่วงก็เป็นการทบทวนบุญของเราไปด้วยใช่ครับทบทวนความทรงจำของเราไปด้วยนะครับตอบผิดตอบถูกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการสั่งสมบุญของเรานะครับแล้วแน่นอนครับวันที่16นี้แล้วดูภาพนิดดูภาพความปลื้มนิดนึงนะครับโอ้โหน่าปลื้มมากมากจะเห็นว่าผมจะเน้นเด็กๆนะคือให้ดูเด็กๆ เข้าไว้นะครับมาเป็นครอบครัวสำคัญมากที่เราจะปลูกฝังช่วงเช้าครับวันนี้ช่วงเช้าตักบอยบอยนะครับครับลูกชายบอยนั่นน่ะ อันนี้ลูกใครไม่รู้แต่ว่ามาเป็นทีมเลยโอ้โหหลายเจเนเรชันเลยนะนะครับนี่ครับโอ้ให้ดูเด็กๆกันไปเนาะเพราะว่าสำคัญมากที่เขาจะต้องมาสืบทอดนะครับพระพุทธศาสนาจากเราเราต้องปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องทำให้เขานะครับจับมือเขาให้คุ้นเลยให้คุ้นเลยโอ้ยิ้มหวานเลยยิ้มหวานมากหวานมากเลยนะเนี่ยพอเห็นกล้องมึงเนี่ยเป็นกล้องยิ้มเลยนี่ใช้ได้นะครับนี่อันนะครับโอ้โหสักการะหลวงปู่นี่ครอบครัวธรรมกายเนาะรู้ไม่รู้แต่ว่าเราพาเขามาก่อนไปแล้วเขาจะคุ้นกับภาพดีๆโอ้โหนี่ไว้แกละด้วยน่ารักมากเลยหายยากนะไว้แกละบรรยากาศนะครับครับนี่คนนี้ก็ตั้งแต่อยู่ในท้องนะโอ้โหนี่แม่พามาเลยในท้องเลยนี่ดาราประจำดาราประจำของรายการชู่ต่อไปเลยเมื่อกี้ยังมาอยู่วันนี้ไปไหนไม่รู้แล้วน้องจัดนะครับครับดูต่อไปนี่ก็เป็นประธานกฐินด้วยนะเอาเลยโอ้โหท่านเจ้ากฐินวันก่อนเอาถุงทองมาบอกหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นหยอดได้ต้องหยอดเลยเอาไปที่ใหญ่ที่สุดให้เลยเอิญมากให้พรด้วยนะโอ้เหรอหัวหน้าชั้นรวยนั่นอดีตพระเก่าเมื่อเป็นนะเนี่ยภาพเรานะครับเอาบรรยากาศทั้งหมดนะครับบรรยากาศทั้งหมดไอ้ภาพเด็กนี่รายการให้ดูนี่วันนั้นครับที่วิหารโค้ดคือต้องบอกท่านประธานสงฆ์นะครับท่านเอิญมากวันนั้นปลื้มคืออยู่ในช่วงพิธีกรรมแล้วนี่เดินครบสาธุ4กิโลเลยนะใช่ค่ะรอบวิหารโคตรนะคะสวด3จบเนี่ยแล้วท่านก็กลับไปทำกิจของสงฆ์เนาะแต่พอทราบว่าจะครบ2ล้านมาต่ออีกขอกลับมาอีกมาประกาศอีกเลยอย่าชี้ตังค์นี้ด้วยความปลื้มนี่ครับภาพของความปลื้มภาพนี้แหละครับหลายคนก็แอบไปลงนะตอนที่พวกผมทำการบ้านอยู่นี่ไปบอกว่าโอ้ยไม่มีใครมาแล้วเห็นภาพนี้ไปตอบโจทย์หมดเลยครับนะครับคือพอเห็นภาพนี้ก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งสงสัยคนไม่ค่อยมาก็เลยจัดงานบ่อยไปอย่างนู้นเลยนะหาทางไปได้การคนหาเรื่องมันไปได้นี่แหละครับจึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราต้องไปช่วยกันให้ความต้องมานะครับคือเรามาอย่างนี้ปกติของเรานะครับถูกเห็นแล้วปลื้มนะเนี่ยปลื้มมากนะครับนี่บรรยากาศนั้นเห็นคือยังไงต่างคนต่างเห็นนี่ก็ปลื้มนะครับนี่ใครนึกถึงบุญเนาะโอ้ยเสาต้นนั้นเราก็ทำนะนะครับทบทวนไปเลยสภาเราก็ทำวิหารหลวงปู่เราก็ทำคือสุดท้ายนี่ยุงแพ้เรานะครับกระจายโดยทั่วถึงเป็นห้างยุงรุมนะคะยิ่งสวดยิ่งปลื้มสวดธรรมจักรดูนี่ไหมแม่ที่ลูกนี่ถึงตอนนี้แล้วลูกถึงตอนนู้นแล้วเป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพเนี่ยอยากให้ดูภาพนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้ป้ายนะป้ายที่สำคัญนะตัวเลขอยู่นี่เลยเป้าหมายเรา4ล้านจบนะครับวันลอยกระทงแต่ว่าวันที่10นี่ต้อง10โอ้โหนี่ฮะลูกนู้นเนี่ยเป็นประธานด้วยนะเนี่ยน่ารักหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยก็ให้จังหวะนี่มือถือเลยที่ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้เอาแผ่นมาเปิดในจอเราก็มีโหลดไว้แล้วนะครับนี่ภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวกันวันนั้นต้องถือว่าทุกคนนะครับทุกเสียงนี่สำคัญมากทำให้ถึง2ล้านกว่าอย่างปลื้มๆเลยนะครับนี่ทุกคนช่วยกันอันนี้นี่แสดงว่าบุคคลสำคัญนะไม่มีโน้ตไม่มีอะไรเลยไม่มีเนื้อเลยได้เต็มๆเลยโอ้โหนะครับนี่น้องๆอาสาสมัครนะครับก็มานำริ้วกระบวนนะครับร่วมเดินนะครับ
น่าปลื้มใจมากครับนี่เห็นไหมใครบอกไม่มีคนคุณไปดูตรงไหนหน้าห้องน้ำเปล่าล้นเลยเนาะถ้าถ่ายตรงที่ไม่มีคนก็ไม่เจอคนไม่ใช่มาสภาตอนนี้เขาอยู่เจดีไปเจดีตอนเขาอยู่สภานั่นแหละนั่นแหละเขาแหละแล้วจะไปเจอได้ยังไงล่ะเราก็ทำของนี้ก็ดูนี่ดูโอ้โหแล้วไม่ได้กระดาษนี้ไม่ถึง2ล้านนะครับวันนั้นสุดยอดมากแล้วก็ขอชื่นชมนะครับขออนุโมทนาบางคนนี่เป็นนิสิตนักเรียนศึกษานะแต่ก็มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนี่พระเถระก็เดินนำเลยนะวันครบเลยนะโอ้โหน่าปลื้มใจมากมากครับท่านปลื้มด้วยความปลื้มเนี่ยท่านทำให้ท่านมีแรงเดินโอ้โหแล้วบทสวดก็ได้อีกรอบหนึ่งเดิมว่าช่วงเดินได้แค่2รอบครับว่าพอท่านนำกลายเป็น3รอบใช่ครับเพิ่มไปอีกนะสาธุสาธุท่านเลยอเลิร์ทนะเห็นแล้วชื่นใจโอ้แต่ละรูปนะครับงดงามมากเราต้องปลูกฝังนะครับเรื่องนี้ต้องปลูกฝังถ้าไม่ปลูกฝังไม่ได้นะครับอย่าคิดว่าเขาจะรู้เองไม่โตแล้วก็ทำเองพอโตแล้วเป็นไงล่ะไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเรื่องไม่ได้ในเรื่องนี้ต้องเรื่องสำคัญที่หลวงพ่อท่านย้ำเสมอว่าตัวเล็กๆต้องเอามานะครับเอาสำคัญนะให้คุ้นกับความดีตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะครับวันก่อนไปอ่านเจออีกเรื่องนึงครับผมบอกว่าเนี่ยทำกรรมหนักมาตลอดชีวิตเลยต้องไปอยู่ที่ยมโลกครับผมแล้วก็ตัดสินไงนึกบุญไงก็นึกไม่ออกโดนทรมานอยู่โอ้เปลวไฟกำลังสว่างสวยเป็นไงจำได้สมัยเป็นเด็กดูภาพนี้ภาพนี้นี่ถอยนี่ดูภาพนี้ดูไหมโอ้โหครบทุกเจเนอเรชั่นแล้วคุณหลานคุณเหลนหรือเปล่าไม่ทราบจะช่วยเข็นเห็นป่ะเอาประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หาง่ายๆนะนี่ภาพนี้ก็จะติดตาติดใจเขาไปเลยนะครับใช่ครับภาพต่อไปนะครับไปถึงไหนเปลวไฟเปลวไฟนึกได้โอ้โหสมัยก่อนพ่อกับแม่บังคับให้เอาผ้าเนี่ยไปผูกที่มหาเจดีย์แล้วก็ผ้าสีแดงแล้วก็เปลวที่เวลาโดนลมพัดเนี่ยก็พิ้วสวยนึกได้โอ้ยตอนนั้นเราเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องโดนพ่อแม่บังคับไปแต่ว่าก็ปลื้มตอนที่ทำพอหลังจากผูกเสร็จแล้วโอ้เรานี่มัดที่ตัวเองเลยนะเท่านั้นแหละพ้นจากเลยครับนรกยมโลกขึ้นไปเลยครับอยู่ชั้นหนึ่งเลยโอ้ไปอยู่จ่าตุ้มเลยเปลี่ยนไปเลยครับไปอยู่สวรรค์ครับนี่สำคัญมากมากครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆเนาะนะครับแล้วทีนี้ท่านว่าไงมั่งล่ะอยากรู้บรรยากาศค่ะก็ปลื้มเนาะปลื้มคือต้องพูดถึงก่อนว่าวันนั้นเองนี่นะคะวันครูวิชาธรรมกายเนี่ยเราส่งทราบว่ามีสัญญาณนี่ถึง2ล้านจบช่วงบ่ายโมงกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้โหทุกคนบอกแล้วตอนนี้ถึงเท่าไหร่นะนะครับอีกแสนเศษดูตัวเลขแล้วโอ้แบบว่าสู้ไม่สู้เลยนะคะงานนี้พวกเราก็ลุยกันเต็มที่แล้วก็มีความตั้งใจว่าจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการสวดธรรมจักรให้ครบ2ล้านจบพอเราชิตังเมเท่านั้นโอ้โหมาเลยเนาะใช่เลยฝนอะไรอนุโมทเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มหาปูชนียาจารย์ของพวกเราพระผู้ปรับมาเนี่ยท่านก็ปลื้มมากเนาะอยู่แล้วเพราะท่านคุมบุญพิเศษให้เราอยู่แล้วนะคะนี่ท่านก็แล้วก็วันนั้นเป็นวันบังเกิดขึ้นด้วยการทำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับซึ่งแน่นอนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็ต้องมีความปลื้มมากนะที่รู้ว่าทะลุไปถึงล้านที่2เรียบร้อยแล้วชี้ตังเมแล้วนะคะทีนี้ท่านก็บอกว่าขอให้ลูกๆทุกคนจงเจริญใครที่ได้มาสวดเนี่ยเป็นบุคคลประวัติศาสตร์เนี่ยสู่ล้านที่2แล้วอะไรเงี้ยค่ะท่านบอกว่าแล้วทะลุไปถึงเท่าไหร่นี่2ล้าน 13,040 จบสาธุหัวหน้าชั้นบอกตัวเลขนะคะท่านก็บอกเนี่ยเศษน่ะสำคัญที่เศษนะสำคัญที่เศษ2ล้านเศษเนี่ยเพราะว่ามันจะมีผลว่าต่อไปผังสำเร็จของเราเนี่ยตั้งแต่นี้ทำอะไรจะสำเร็จแบบเกินควรเกินคาดสาธุทั้งทางโลกและก็ทางธรรมสาธุไว้1ล้านก็ได้2ล้าน2ล้านแล้วเศษด้วยเศษด้วยเนาะใช่แล้วเวลารวยก็ปีนี้น่าจะได้สักล้านนึงเนาะเกินควรเกินคาดล้นเลยล้นเลยใช่มันจะมาแบบอัศจรรย์นะคะครับผมแล้วที่สำคัญเราก็สวดแบบคล่องปากขึ้นใจด้วยใช่แล้วก็สวดแบบถูกหลักวิชาคือสวดไปปลื้มไปด้วยนะคะใช่วันนั้นคล่องมากเลยแซงเทปเลยแหละและที่สำคัญเราก็มาครึ่งทางแล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราวันลอยกระทงก็4ล้านจบครับตอนนี้เรามา2ล้านแล้วครับทีนี้ล้านที่3เนี่ยท่านก็กำหนดว่าให้เอาวัน
ที่10ตุลาคมครับผมซึ่งเป็นวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ร้านที่2วันเกิดด้วยกายธรรมร้านที่3วันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่เรามีนัดกัน10ตุลาคมสู่ร้านที่3ร้านที่3แต่ว่าต้องเริ่มแล้วทีนี้หลายๆวันนั้นวันเดียวหลายๆคนบอกโอ้โหต้องวางแผนให้ดีนะอย่ามาสปีดวันสุดท้ายตื่นเต้นมากคำนวณอีก22บางคนบอกโอ้สว่างนี่มันจะถึงหรือเปล่า2ล้านปรากฏว่าทุกคนเนี่ยสู้ฝนตกก็อยู่จนกระทั่งแบบเนี่ยจะดับเมตอน4ทุ่มเวลาดีสว่างแล้วเห็นบอกว่าพระอาจารย์ทรงกฎด้วยนะคะทรงกฎด้วยตอนกลางคืนเนี่ยดูหน่อยนึงดูภาพมีพระจันทร์ด้วยอ่ะคู่กับวิหารคดนะครับ 2-3 ภาพช่วยขึ้นหน่อยและภาพพระจันทร์สวยมากเลยนะครับช่วยขึ้นนิดนึงช่วยมีบางคนถ่ายรูปมุมสวยนะนะครับมีโคมไฟกับพระจันทร์ด้วยอะไรด้วยนี่นะครับสวยมากในทรงกฎเลยนะครับสวยนะครับดูภาพต่อไปภาพต่อไปนี่สวยไหมล่ะนี่เนี่ยคือของจริงนะไม่ใช่ตัดต่อนะไม่มีการเล่นกราฟิกนี่ตรงๆเลยชัดๆเลยภาพจริงๆวันนั้นเลยนะครับสวยมากยิ่งดูยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มมีหลายท่านนะส่งไลน์มาเอาบุญมาฝากโอ้พี่เอาบุญมาฝากน้องนะคะพี่ได้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ร้านที่2แล้วเห็นไหมปลื้มปลื้มใจพี่ปลื้มว่าพี่ได้ทำความปรารถนาของพระเดชคุณหลวงพ่อให้สำเร็จที่ท่านอยากให้ชี้ตังเมย์2ล้านพี่ก็ทำได้แล้วสาธุเลยทุกคนจะปลื้มมากเลยนั่นใครไม่ได้ปลื้ม2ล้านก็มาปลื้ม3ล้านนะครับ10ตุลาคมกันโอ้ยคำนวณให้ดีนะอีก22วัน22วันนะครับก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่ก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ต่อเลยครับ24นอนนะครับแน่นว่าในเส้นทางบุญของเรานี้เห็นมีแต่ความปลื้มเนาะค่ะพอนึกถึงความปลื้มเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ในสมองนี่มันจะหายไปหมดเลยนะครับอยู่บ้านแล้วมันกลุ้มกรุณามาอยู่วัดมาอยู่วัดที่โอ้มีความสุขมากแล้วสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ก็มายืนยันนะครับวันครูนี่เองโอ้กลุ้มมากเลยอยู่งานก็อะไรสารพัดหมดมาอยู่วัดดีกว่าอยู่ไปอยู่มาออเดอร์เข้าโอ้เห็นไหมตอนมาอยู่วัดออเดอร์เข้ามาใจใสใจสบายนะครับพอตัดตรงนั้นปั๊บบุญไปเชื่อมปั๊บสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีเรื่องราวนี้นะครับที่ปู่ย่าตายายปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยแล้วติดเขาจนมาถึงวันนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังไปดูหลวงพ่อก่อนเนาะดูบานบทเพลงนะพระคุณพ่อครับI'm not afraid to die.
ับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าหลวงพ่อท่านเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วท่านก็บอกนะครับพวกเราว่าการทำความดีนะครับปลูกฝังความดีในพระพุทธศาสนาอย่าทำเพียงลำพังนะครับให้ชวนคนรอบตัวนะครับโดยเฉพาะตัวเล็กๆนะครับตรงเนี้ยสำคัญมากที่เราจะปลูกฝังเยาวชนของเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คำฟ้านะครับไม่ได้อยู่ตลอดกาลแต่ว่าถ้าเราได้ปลูกฝังเยาวชนนะครับได้มาสืบทอดเรื่องราวดีๆนะครับก็จะเป็นบุญนะครับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับวันนี้นะครับต้องถือว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขอภาพเด็กๆอีกสักครั้งหนึ่งครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าถ้าเราช่วยกันสร้างเยาวชนเหล่านี้นะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับภาพของเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับลองดูนะครับให้เขาคุ้นเขาอาจจะไม่รู้นะครับแต่คุณพ่อคุณแม่นี่คอยเชียร์คอยบอกนะครับคอยนำมาทำจนเป็นนิสัยนะครับให้เป็นภาพดีๆเป็นนิสัยไปเลยนะครับลองดูภาพนี้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับเยาวชนนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าปลื้มสำหรับผู้ปกครองนะครับที่ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้พระพุทธศาสนายืนยาวมาได้อย่างนี้เพราะว่ามีรุ่นต่อรุ่นนะครับทำสืบทอดมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังต้องทำกันต่อนะครับโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายของเราเป็นวัดที่ใหญ่ทำเพื่อปลูกฝังเยาวชนนะครับถ้าเราไม่นำเยาวชนมานะครับแปลว่าการสืบทอดพระพุทธศาสนานี้จะขาดหายไปนะครับทำด้วยครับจริงแล้วนี้อย่านึกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าเขารู้แต่ว่ารู้แบบเขานะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขารู้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเพราะตรงนี้แหละครับที่เป็นเหตุที่ว่าเรื่องราววันนี้ของเรานะครับในรายการสู้ต่อไปครับจึงมาพูดคุยกันนะครับว่าปลูกฝังมาได้ยาวๆนี่แล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรมั่งนะครับครับและสำหรับยอดนักสร้างบารมีที่จะมาพูดคุยกันในรายการสู้ต่อไปวันนี้มาด้วยกัน2ท่านนะครับท่านแรกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับสมัยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นนักสร้างบารมีตัวจริงดีจริงและได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนรอบข้างอีกด้วยนะครับปัจจุบันท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับกัลยาณมิตรเบญจมาศวายุพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521นะครับได้มีการปลูกฝังให้รู้จักการทำความดีทำบุญตักบาตรตั้งแต่ยังเด็กนะครับแล้วพอมีโอกาสได้เข้าวัดสร้างบารมีก็เป็นนักสร้างบารมีที่ดีต่อเนื่องให้อายุพระพุทธศาสนาต่อเนื่องแล้วก็ได้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีและประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับขอเชิญพบกับกัลยาณมิตรสตรีปฐมาลัยครับสวัสดีครับเรียนเชิญนะครับคุณป้าคุณหลานทักทายพร้อมกันเลยครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพและสวัสดีลูกพระธรรมทั่วโลกค่ะสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับคุณป้านี่มาตั้งแต่21ใช่ครับคุณหลานนี่มา48นะครับแปลว่าตอน21นี่ก็คือตอนเป็นนักเรียนวัยรุ่นเหมือนกันค่ะตอนนั้นน่ะไม่ใกล้ๆเลยครับแหมตอนนั้นยังเรียนอยู่มัธยมปีที่4ครับผมอ๋อนะครับมาได้ไงครับตอนนั้นก็คือมีครอบครัวของเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะครับครับผมเขาชอบทำบุญกับวัดที่กันดารวัดกันดารคำนี้นี่ยังไม่มีอะไรเลยซึ่งตอนนั้นมันก็ตรงกับวัดพระธรรมตอนนั้นเป็นศูนย์พุทธจักรนะครับกันดารมากกันดารมากเพราะว่ารถก็ไม่มีมาถนนก็เป็นลูกรังใช่เขาก็เหมารถสองแถวกันมาแล้วก็มากับเขาครับผมมาเลี้ยงพระเลี้ยงอะไรแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยรู้สึกว่าความปลื้มอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กเราก็ทำบุญแบบนี้มาแล้วอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็เหมือนไปวัดทั่วไปวัดกันดารแล้วก็จบกันไปนะครับ แล้วไงครับมาได้ไงมันเป็นคงเป็นบุญของเราอะค่ะที่ว่าเราคงจะมาแบบ
ทางนี้ อยากจะมาที่นี่ครับผมพอหลังจากที่เพื่อนพามาแล้วนะคะมันก็ยังมีที่ว่าที่อนุสาวรีย์อ่ะอ๋อครับผมที่สนามเป้าอะค่ะอ๋อมันจะมีจุดยันก็ยังมีอยู่รถในเลือดใช่ค่ะมันจะมีรถเมย์สีขาวค่ะครับผมเขาจัดรถมาที่วัดทุกวันอาทิตย์ค่ะอ๋อเราก็พยายามจัดสรรเวลามาเพราะว่าช่วงที่เราเรียนมัธยมปีที่4นั้นเราทำงานด้วยค่ะเราส่งมาด้วยเหรอครับส่งตัวเองเรียนครับผมเพราะว่าถ้าอาทิตย์ไหนที่เราว่างเราก็พยายามจะมากับเขาเนี่ยค่ะมาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็มาอย่างนั้นแหละก็รู้แต่ว่าชอบค่ะมาเสร็จแล้วก็มาทำบุญตอนนั้นมันก็ยังเป็นไอ้เนี่ยค่ะที่เขาปูสแลนนะคะเหรอมีสแลนนั่งนี่นะนั่งพื้นปูสแลนบางทีก็เอากล่องกระดาษมาปูนั่งฝนตกกระโปรงแล้วก็เปียกอะไรเงี้ยยังจำภาพนั้นได้อยู่ค่ะค่ะแต่เราก็ไม่ได้นึกตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหานะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเราเราชอบที่ว่ามันดีดูดีดูสงบค่ะค่ะแล้วทุกคนนี้รู้สึกว่าเป็นบุญหมดนะคะแม้กระทั่งพระเนเนี่ยเรายังเห็นท่านมาแยกขยะค่ะตอนนั้นอ่ะมาเก็บเพชรพลอยแยกเพชรพลอยให้เราเห็นด้วยตอนนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมากครับเราก็บอกวัดนี้ทำไมโหยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยแบบพระเนก็ยังต้องมาทำงานเนาะค่ะเป็นความประทับใจค่ะก็เลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วพอดีก็มีเพื่อนที่เขาอยู่เข้ามาเป็นเขตในครับผมอ๋อมาเป็นเจ้าหน้าที่ภายในวัดครับเพื่อนรุ่นเดียวกันเหรอเรียนด้วยกันเดียวกันอ๋อเรียนพยาบาลมาเรียนพยาบาลด้วยกันครับเขาก็คอยมาบอกบุญเราว่าเวลามีบุญอะไรแบบบุญมาคัทธินพระป่าวิสาขะคัทธินคอยบอกอยู่เรื่อยๆช่วงนั้นพระป่าเยอะเยอะใช่เราทอดทุกเดือนใช่ครับผมเวลามีพระป่าทีเราก็เขาไปตามไปบอกตามไปตามถึงที่ไปถึงที่เนาะเพราะว่าช่วงนั้นช่วงตามคนด้วยอ๋อไปชวนคนด้วยแล้วก็เขาเข้าไปบอกตอนนั้นเราก็ปัจจัยเราไม่ได้มีเยอะค่ะครับก็ทำก็เหมือนกับคนอื่นนะคะร้อยหนึ่งเต็มร้อยก็เต็มที่แล้วยี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็ทำทุกบุญนะคะครับก็ทำมาเรื่อยก็ตอนนั้นก็มีจนแบบว่าช่วงปี31ครับเราแต่งงานเรามีครอบครัวแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำให้เราห่างวัดห่างไปช่วงปี31ค่ะแล้วก็มันก็มีเรื่องของการศึกษาในวิชาชีพมาด้วยเพราะว่าเราต้องเรียนต่อเรียนต่ออีกค่ะมันก็เลยห่างไปแต่ว่ามันก็มีเพื่อนก็ยังติดต่อให้ทำบุญอยู่บ้างนะคะครับผมค่ะแล้วมาอีกทีตอนไหนครับมาอีกทีก็คือหลังจากที่ฉลองมหาธรรมกายเจดีย์2543นะครับฉลองตอนนั้นเรามาร่วมฉลองด้วยนะคะกลับถึงบ้านตี3เราฉลองถึงเที่ยงคืนนะวันนั้นแล้วรถมันติดไงฮะกว่าจะถึงบ้านอ่ะตี3แล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยอยู่ได้ไงค่ะพอหลังจาก43เรามางานบูชาฉลองเจดีย์เสร็จตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มเข้าวัดมากขึ้นค่ะมากขึ้นทุกอาทิตย์ทุกงานบุญทุกต้นเดือนเริ่มแบบอยากจะทำบุญมากขึ้นแต่ว่านี้ด้วยเงื่อนไขของเงินเดือนเราก็น้อยนะคะครับผมอันนั้นเราเล่นสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงพยาบาลนะสหกรณ์นี่นะใช่ๆเราถือว่าไอ้เงินในสหกรณ์เนี่ยจะต้องเป็นแหล่งที่เราจะต้องเอาเงินมาทำบุญให้ได้ทุกครั้งที่เราจะทำบุญเงินหมื่นเงินแสนเราต้องใช้วิธีการกู้สหกรณ์ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้นะหลวงพ่อบอกไว้นะเพราะว่าปัจจัยเรามันใช้หลายส่วนนะคะไหนจะต้องส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วก็ช่วยแม่ส่งน้องเรียนค่ะแล้วก็ให้แม่ด้วยก็เลยว่ามันก็มีเงินทำบุญถ้าเราอยากจะทำเยอะเราก็ต้องไปเอาเนี่ยค่ะสหกรณ์นี่แหละน่าค่ะที่ทำมากๆครั้งแรกก็คือ 7,000 บาทนะคะที่สาธุต้องถือว่าเยอะสำหรับเรามากในช่วงนั้นทำเสาแก้วพันปีค่ะร่วมกับเขาวิหารโคตรที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนาะใช่ใช่ 7,000 บาทสาธุต้องถือว่าเป็นความปลื้มนะตอนนั้นปลื้มแล้วเสร็จแล้วจากนั้นมาก็ทำทุกบุญในโครงการของหลวงพ่อนะคะก็ทำได้ถึงระดับแสนแต่ก็ต้องใช้สหกรณ์เหมือนกันแต่เราก็เป็นเงินหุ้นของเราของเรานะของเราที่สะสมในนั้นนะเราไม่ได้เป็นหนี้คือเอาเงินหุ้นมาใช้ก่อนเงินที่เราสะสมอยู่นั่นแหละเอามาใช้ก่อน
เราก็ได้ทำบุญเป็นแสนค่ะก็ตั้งเนี่ยรอหลวงปู่ทองคำนี่ตั้งแต่องค์ที่สองมานี่เราทำตลอดเหรอค่ะโอ้สาธุไม่พลาดสักองค์เลยตั้งแต่องค์ที่สองเนาะองค์ที่หนึ่งไม่แน่ใจเพราะว่านั้นยังเขามีคนไปบอกเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าเราทำหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่องค์ที่สองเราแน่ใจว่าเราทำบุญตลอดนะคะก็ทำได้ทำระดับเอสนะคะโอ้สาได้อยู่แกนกลางของหลวงปู่นะคะได้สร้างแผ่นชานด้วยค่ะค่ะแล้วก็ได้มาสร้างอาคาร100ปีคุณยายโอ้นะคะนี่ก็ทำไป1เอสนะคะสาธุโอ้แปลว่าได้เงินมาเท่าไหร่ก็เต็มที่สำหรับเราเต็มที่ค่ะขอบอกเลยว่าเงินเดือนเราใช้งานบุญเต็มที่ครับผมค่ะเหลือไว้แค่ชินแค่ใช้มีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงแต่สำหรับบุญเราต้องเต็มที่ค่ะโอ้สาธุกันนะเดียวกันเราก็พยายามชักชวนคนรอบข้างค่ะเนี่ยก็คนข้างๆเรานี่คือหลานใช่ๆเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับค่ะเห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วไงครับอุปนิสัยเขาทำให้เราต้องชวนเขามาวัดเนี่ยเขาเป็นคนเรียบร้อยนะคะก็คือบรรยากาศในบ้านเนี่ย มันไม่น่าจะให้เขาเป็นอย่างนี้ได้ แต่ว่าเราถือว่าเขามันเหมือนกับเพชรในตมนะเลยครับ เขาแบบว่าผิดจากหลานคนอื่นนะคะก็เห็นแววเขาใช่แล้วเขาก็สนใจเวลาเรากลับไปบ้านเนี้ยบ้านคือนครสวรรค์นะใช่ใช่แล้วก็หนังสืออยู่ในบุญไปก็ไปบอกเขาว่าพอดีตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เราก็ป่วยนะคะครับผมก็เลยบอกให้เขาเนี่ยดูแลช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้คุณตาคุณยายด้วยครับผมนะเนี่ยเอาหนังสืออยู่ในบุญเนี่ยไปเปิดให้ท่านดูรูปภาพบุญนะอะไรเงี้ยหลานเปิดให้ดูอ่านให้ฟังหน่อยอันนี้เขาชอบค่ะเขาชอบหนังสืออยู่ในบุญเราก็ส่งไปให้เขาเรื่อยส่งไปให้เขาอ่านนะครับนะคะแล้วจนช่วงมาถึงช่วงจิตจานดาวธรรม DMC เราก็ไปติดให้ด้วยไปติดจานดาวธรรมให้เขาดูให้พ่อให้คุณตาคุณยายดูด้วยครับค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วมีครั้งหนึ่งก็แม่เขามาบอกว่าลูกเนี่ยลูกสาวเขาอยากมาเที่ยววัดอยากมาเที่ยววัดนี่อยู่นครสวรรค์เนาะปี48ตอนนั้นงานวันที่22เมษายนวันเกิดหลวงพ่อนี่แหละก็เลยบอกพลอยไปวัดกับคุณป้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาด้วยกันลูกเราก็มาเดินไปเดียวกันแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ไม่คิดว่าเขาจะสนใจเรื่องสมาธิอะไรมากมายก็ปล่อยให้อยู่กับลูกๆเราก็มาทำบุญของเราใช่แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากงานวันที่22เมษายนปุ๊บเขาก็กลับไปบ้านเขาทำอะไรบ้างช่วงกี่เดือนนะกี่เดือนหรือกี่ปีสี่เดือนค่ะแล้วเขาก็พอดีเรากลับไปที่ไปบ้านเขาก็เลยมาถามว่าเขานั่งสมาธิแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นตัวเขาว่าอยู่ที่กลางท้องนี่เขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นเด็กแบบนี้นะคุณป้าบอกว่าเป็นสาวค่ะประมาณ16ประมาณนั้นแหละแล้วก็ใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวค่ะแล้วเขาบอกโอ้โหล้ำหน้าแล้วล้ำหน้าป้าแล้วก็เลยบอกอ้าวแล้วหนูทำยังไงต่อลูกเขาก็บอกหนูก็มองไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วก็แบบว่ามันก็จะเปลี่ยนนะชุดเสื้อผ้ามันจะเปลี่ยนกลายเป็นมีม็อบแวบๆขึ้นมาใช่ๆเนาะโอ้โหโอ้โหไปกันใหญ่แล้วลูกหลานเรารู้ใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยมันคืออะไรก็เลยบอกหนูก็นั่งดูไปเฉยๆแล้วลูกแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะไปถามพระอาจารย์ก็เลยตอนนั้นไปขึ้นพนาวัดก็เลยได้เรียนถามพระอาจารย์นรงค์ท่านบอกว่าก็ไปบอกให้หลานน่ะบอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆทำใจนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาบอกเขาจะมาถึงที่ตรงนั้นตรงเนี้ยเคยคาดเคยหวังเคยอะไรไหมติดโกมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคิดไหมว่าเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้แบบเป็นนักบุญที่ไม่คิดอะค่ะเพราะว่าแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมีสมบัติเพราะว่าเขารู้สึกเป็นคนใจดีเหลือเกินใจดีมากอะค่ะครับผมโอ้สาธุมาถึงเจ้าตัวต้องมาฟังเจ้าตัวเองบ้างบอกเจ้าตัวจริงๆแล้วบอกค้นภาพที่คุณยายจับมือเราทำบุญครับตอนนั้นประมาณกี่ขวบที่พอจำภาพได้ตอนนั้นประมาณ3ขวบค่ะ3ขวบค่ะครับก็คุณยายเนี่ยจะจับมือตักบาตรหน้าบ้านค่ะรู้เรื่องไหมถ้าพูดถึงตอนนั้นตอนนั้นถามว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะว่าก็รู้เรื่องว่าอันนี้คือการทำความดีค่ะค่ะแล้วก็ตักบาตรเนี่ยจะตักทุกเช้าทุกเช้าเลยใช่ค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าอนุบาล1ครับค่ะ
จนมาถึงตอนนี้ก็ยังตักอยู่โอ้สาธุติดตั้งแต่ตอนนั้นใช่ค่ะเพราะวันพระก็ยังไปวัดถูกค่ะคุณยายก็พาไปอีกใช่ค่ะก็คือแต่พอคุณยายเสียเนี่ยก็จะไปค่ะไปด้วยตัวเองก็นี่ก็คือหมายถึงว่าเราก็เป็นนิสัยของเราแล้วใช่ค่ะแม้คุณยายมาอยู่เราก็ไปเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ค่ะพระมาหน้าบ้านอย่างเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ค่ะทำอย่างนี้เป็นประจำเลยค่ะคือไม่รู้ว่าบุญคืออะไรคิดยังไงถึงแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ค่ะก็คือเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำเรารู้สึกดีครับผมเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขค่ะเราก็จะทำต่อเนื่องพอคุณป้าเอาหนังสืออยู่ในบุญไปให้อ่านตอนนั้นเป็นยังไงครับพอได้อ่านหนังสือให้คุณตาคุณยายดูก็คือพื้นฐานจิตใจของคุณตาคุณยายนะคะเป็นคนรักบุญอยู่แล้วก็เลยเราอยากตอบแทนพระคุณคุณตาคุณยายครับผมก็เลยเปิด DMCเวลากลับบ้านค่ะกลับจากโรงเรียนเงี้ยค่ะก็จะเปิด DMC ให้คุณตาคุณยายดูซึ่งเราก็ต้องดูด้วยใช่ค่ะเราก็ดูด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะอ่านหนังสืออยู่ในบุญให้คุณยายค่ะคุณยายก็จะฟังเราอ่านอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็เข้าใจด้วยเราก็เข้าใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเข้าใจอะไรตอนนั้นเริ่มเข้าใจประวัติความเป็นมาของวันเข้าพรรษาบ้างวันมาฆบูชาบ้างวิสาขบูชาบ้างซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไปทำเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือวันอะไรแต่เรารู้ว่ามันดีอ่ะใช่ค่ะคุณยายพามามันก็ดีอ่ะเนาะใช่ค่ะค่ะพอเริ่มอ่านโดยเฉพาะช่วง DMC ช่วงฝันในฝันนี่ชอบมากค่ะก็คือปกติเนี่ยตอนเด็กอ่ะเราจะคิดอยู่เสมอว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงรวยทำไมเด็กคนนี้ถึงจนทำไมคนนี้ถึงป่วยทำไมคนนี้ถึงแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะคิดมาแต่ว่าเราถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่ก็ตอบไม่ได้ถามพระวัดข้างบ้านก็ตอบไม่ได้เออเนาะคือพอเราได้ดู DMC ทุกวันพ่อเนี่ยต้องฝันในฝันทุกวันเนาะก็ตั้งแต่ปี48ที่คุณป้าไปติดจานดาวทำให้ค่ะเราก็ดูทุกวันแล้วเราจะเขียนเป็นสมุดค่ะบันทึกไว้ด้วยเลยเหรอใช่ค่ะเป็นคนชอบจดบันทึกตั้งแต่การทำบุญแล้วก็การนั่งสมาธิแล้วก็ฝันในฝันของหลวงพ่อค่ะฝันในฝันพอเริ่มบันทึกเอ๊ะคนนี้ทำไมจนคนนี้ทำไมรวยคนนี้ป่วยเริ่มเข้าใจแล้วค่ะเริ่มเข้าใจแล้วเราก็โอเคเก็ตพอเก็ตแล้วเราจะต้องทำตามหลักวิชาของหลวงพ่อก็คือทำทั้งทานศีลภาวนาและสมาธิใช่ค่ะค่ะก็เลยมีประสบการณ์อย่างที่คุณป้าว่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเป็นคนเป็นเด็กที่โชคดีก็คือถึงแม้เราไม่เข้าใจเรื่องบุญตั้งแต่ 3-4 ขวบเนี่ยค่ะเราก็ยังทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่คือความจำเป็นเลยนะการต่อเนื่องนี่จำเป็นมากมันเป็นพื้นฐานทำให้เราเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนะครับพอปี48ก็คุณป้าพามาวัดครั้งแรกเป็นไงคุณป้าไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงไม่รู้ว่าแต่ตอนนั้นหนูคิดยังไงพอมาถึงวัดตอนนั้นเหรอคะคือตอนนั้นก็เราก็แค่อยากมาเที่ยวค่ะเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่อะค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าวัดเนี้ยพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนเดินเข้ากับบ้านเกิดเราอะค่ะเหมือนบ้านที่จากไปมาใช่ค่ะแล้วอยู่ก็กลับมานี่บ้านเรามีคุ้นคุ้นค่ะเนาะด้วยความที่ปี48เนี่ยขอคุณแม่มาวัดแล้วคุณแม่ก็บอกว่ายังมาไม่ได้ลูกเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่อยากมาวัดไม่อยากก็ยืนรอคอยสวรรค์เนาะถ้าพูดมันไกลนะครับเราก็อาศัยนั่งปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะนั่งหน้าจอ DMC ก็เราถ่ายทอดไปนะใช่ค่ะก็เก็บกดมานานจะมีโอกาสที่ป้าพามานี่แหละได้โอกาสเพราะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากเพราะป้าพามาใช่ค่ะก็เลยเปิดความประทับใจในวันนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะใช่เมษาใช่ปิดเทอมช่วงวันคุ้มครองโลกนั่นก็เลยมีความรู้สึกอยากมาใช่ค่ะแต่ว่าก็อยู่ไกลอะเนาะอยู่ไกลค่ะอยู่ไกลแต่เป็นพอเรารู้จักวัดอะค่ะเราก็อยากมาสร้างบารมีใกล้ๆวัดทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอยากมาตักบาตรทุกวันเป็นภาพที่เราฝันไว้อย่างเงี้ยค่ะฝันไว้แล้วฝันมาเป็นจริงตอนไหนฝันมาเป็นจริง
ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะอ๋อเรามาอยู่กรุงเทพไปมันใกล้วัดใช่ค่ะสอบเข้าอะไรได้ครับสอบเข้าพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอ๋อได้พยาบาลค่ะนั้นสิ่งที่ติดมาจากที่บ้านก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะมาเรียนที่นครปฐมค่ะมหิดลศาลายาทุกเช้าของเราก็จะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมานั่งสมาธิก่อนครึ่งชั่วโมงนั่งก่อนใช่ค่ะแล้วก็อาราธนาศีล อยู่คนเดียวก่อนเดียวนี่แหละค่ะแล้วก็ตื่นมาตักบาตรตอนเช้าก็จะมีพระเนี่ยที่มหาวิทยาลัยค่ะประมาณ 2-3 รูปค่ะก็จะได้ตักบาตรทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กหญิงสตรีเป็นที่รู้ในรุ่นใช่ค่ะคุณครูก็รู้เพื่อนๆก็รู้ใช่ค่ะตอนเช้านี่จะไปหาหนูนี่ไปได้เลยไปดักไปถึงนี้ได้เลยต้องเจอแน่นอนใช่เป็นกิจวัตรประจำเลยใช่ค่ะเพื่อนรูเมทเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจะตื่นแต่เช้าพอตื่นแต่เช้าเนี่ยเราจะไปซื้อกับข้าวให้เขา เอาขึ้นไปบนห้องต่ออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เป็นที่รู้กันเลยว่าแล้วพระก็จะจำได้นะพระจำได้พระก็จะให้พรว่าให้ร่ำรวยแข็งแรงเนี่ยค่ะร่ำรวยแข็งแรงนะครับเมื่อเห็นหนูเนี่ยค่ะเขาก็พระอาจารย์ก็จะยิ้มอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับคุ้นหน้ากันแล้วทุกมาเนี่ยนะมีคุณต้องเจอแน่นอนทุกวันนะครับพอมาอยู่ตรงนี้พอเริ่มจัดสรรเพราะว่าเรารักบุญค่ะแต่เงินเดือนเราไม่มีเนาะค่ะก็ได้จากที่บ้านค่ะจัดสรรเนี่ยเพราะว่าบอกว่าอยากจะได้ทำบุญเริ่มใกล้วัดแล้วนี่มาวัดทุกวันทุกใกล้ๆบ่อยๆได้บริหารยังไงครับคือการบริหารเงินเนี่ยค่ะก็เริ่มจากที่คุณแม่ คุณแม่ให้เงินเดือนละตกๆประมาณเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นนะครับเรียนมหาลัยก็ได้ประมาณวันละ300บาทค่ะโดยเฉลี่ยแล้ววันละ300ค่ะเฉลี่ยก็กินสักวันละ100โดยประมาณเราไม่ได้เป็นเด็กที่เที่ยวไม่เที่ยวสถานที่เที่ยวของเราก็คือห้องสมุดกับวัดค่ะกับวัดค่ะก็อาหารแพงๆเราก็ไม่ไปใช่ค่ะคือเพื่อนในมหาวิทยาลัยก็จะชวนเราไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบกินของแพงค่ะจะไปทีนึงเนี่ยเพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงเธอเองแล้วถึงจะไปแต่เลี้ยงกันจะไปใช่ค่ะเพราะว่าเงินวันนึงเนี่ย300เนี่ยเก็บค่ะใส่บาทและสักวันละ100ใส่บาทวันละ100ชุดละ10 20 40ใช่ค่ะถ้าพระ3รูปก็เนาะก็เฉลี่ยวันละ100วันละ100แต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าเกิดเงินหมดอ่ะก็ขอคุณแม่ได้ได้ค่ะแต่ว่าในความเป็นเด็กอะค่ะเราไม่อยากก็คือวันเนี้ยเดือนเนี้ยขอ 10,000 เราก็จะไม่ขอเพิ่มไม่ขอเพิ่มค่ะเราจะอาศัยบริหารจัดการให้อยู่ในใช่ค่ะบริหารโดยที่จะไม่รบกวนท่านอีกเงี้ยค่ะแม้แต่การขึ้นรถขึ้นลาก็ค่ะไม่ได้นั่งแท็กซี่เอารถเมล์เลยเหรอใช่ค่ะรายรถเมล์ก็ประหยัดไปอีกหลายบาทเนาะใช่ค่ะประหยัดลงเหลือวันเท่าไหร่นอกเหนือจากเราทำบุญแล้วทำบุญใส่บาทตอนเช้าแล้วก็จะตกประมาณวันละ100กว่าบาทที่เหลือที่เหลือค่ะและ100กว่าบาทนั้นนะคะเดือนนึงก็ประมาณ 3-4,000 ถูกต้องไหมคะเราก็เอามาทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยประมาณเดือนละ 1,000 สาธุแล้วก็มีงานบุญอะไรงานบุญใหญ่ค่ะเราก็จะทำเต็มที่ 3,000 5,000 ครับค่ะเงินที่เราเก็บที่คุณแม่ให้มานี่แหละเราบริหารเงินตรงนี้ค่ะมาเป็นบุญแทนใช่ค่ะสาธุเพราะว่าเรารู้ว่าบุญคืออะไรครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังไม่เก็ทยังไม่เข้าใจครับผมเราอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านเนี่ยมีทรัพย์สมบัติติดตัวไปครับผมเราก็อาศัยเงินของเราเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ให้นะเก็บแล้วเอามาทำบุญแล้วก็ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ลูกเรียนเอาเงินไปเรียนแล้วอีกส่วนหนึ่งเอามาทำบุญเนี่ยขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้บุญนี้ด้วยนะคะสาธุลูกกตัญญูนี่เป็นด้วยนะครับผมและที่สำคัญมาเข้าใจเรื่องหมู่คณะเรื่องการสร้างบารมีตอนที่มาอบรมค่ะที่วัดรุ่นอะไรครับปี2551ค่ะครับผมมัชฌิมหญิงธรรมทายมัชฌิมธรรมทายาทหญิงเอามัชฌิมก่อนค่ะ
เป็นเด็กประมาณม.3 ม.4 ค่ะครับผมก็เริ่มเข้าใจศีลสมาธิมากขึ้นมีพระอาจารย์สอนธรรมะสอนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กที่ชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจการสร้างบารมีของหมู่คณะเราการลงมาเกิดของหมู่คณะเรามากขึ้นเริ่มรู้ว่าเราเกิดมาทำอะไรใช่ค่ะเริ่มรู้ว่าเราเป็นใครค่ะมีหน้าที่อะไรเป็นใครมาทำอะไรค่ะก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเริ่มเข้มข้นค่ะครับที่ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับก็บ่อยขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถ้ามาวัดนี่ชอบเลยมาเป็นอาสาสมัครอะไรไหมหรือถ้าเกิดมาวัดเนี่ยชอบมานั่งสมาธิอย่างเดียวก็คือเราเป้าหมายของเราเนี่ยเวลาเราเข้าวัดเราเห็นเจ้าภาพใหญ่ๆนะคะเรามีความรู้สึกอันเนี้ยน่าจะเป็นเรานะคือเราในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเห็นนั้นก็ติดโบนะมาเป็นประธานเนี่ยน่าจะเป็นเราในอนาคตใช่ค่ะก็ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นตั้งเป้าไว้อย่างนั้นค่ะสักวันหนึ่งต้องเป็นเราครับก็เลยชอบนั่งสมาธินะครับแล้วก็ดูว่านั้นเราต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้เราบอกเป็นถ้าเป็นเรื่องบุญเนี่ยจนเพื่อนก็รู้เนาะคุณครูก็รู้ค่ะที่เราโดดหายไปก็ในวันบุญใหญ่22เมษาบ้างวันมาคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันกฐินบ้างเพื่อนในห้อง200กว่าคนเนี่ยก็จะเซ็นชื่อแทนเราเพราะเราไม่อยู่เราจะโดดมางานบุญใหญ่ซึ่งคุณครูท่านเข้าใจคุณครูก็เข้าใจค่ะคเพราะว่าเราไม่ได้โดดไปเที่ยวไหนอะค่ะแล้วเกียรติเราก็ไม่ได้ตกอะค่ะไม่นอกจากไม่ตกแล้ว จบเกียรตินิยมด้วยนะค่ะโอ้ค่ะแปลว่าสิ่งที่เรานั่งสมาธิที่เราอบรมมัชฌิมก็ดีแล้วก็มาอบรมธรรมญาติหญิงดอยรุ่นหนึ่งตอนมหาลัยเนาะไอ้ตรงนี้ช่วยเรามากในเรื่องการเรียน ช่วยยังไงครับสำหรับสมาธิใช่ไหมคะช่วยในเรื่องความจำค่ะแล้วก็ในเรื่องการบริหารเวลาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะบริหารไม่เป็นซึ่งสมาธิเนี่ยทำให้เราจำแม้กระทั่งเรานั่งรถเมล์แล้วเราอ่านหนังสือค่ะเราก็สามารถจำได้ครับผมค่ะก่อนเข้าห้องเรียนเนี่ยเราก็จะสอนตัวเองว่าเราจะต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนนั่งสมาธิพอเราเรียนเนี่ยเราจะเก็ตในห้องเป็นภาพเลยค่ะเป็นภาพเลยใช่ค่ะว่าเข้าห้องสอบเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจมากเพราะเราไม่ต้องมานั่งเครียดอ่านใช่ค่ะคือเราต้องอ่านด้วยจากการอ่านก็เรานี่มันทำให้เราจำเป็นภาพค่ะแล้วพอเรามีข้อสอบมาโอ้ยสบายมากสบายมากมันอยู่ในหัวเลยใช่ค่ะนี่เกิดจากที่เราได้นั่งสมาธิใช่ค่ะสมาธิอย่างเดียวค่ะต้องบอกว่านั่งทุกวันเลยนะค่ะไม่เคยขาดค่ะนี่ฟังไว้นะครับฟังไว้นี่คือเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับใช่ครับจริงต้องบอกว่าช่วงมาอบรมนั่งดีด้วยนะค่ะแล้วก็ส่งผลปฏิบัติทำให้หลวงพ่ออ่านในโรงเรียนด้วยครับค่ะตอนนั้นนั่งเป็นไงครับนั่งเห็นองค์พระแก้วใสค่ะขนาดใหญ่เท่าสภาธรรมกายสากลนะคะทำใจยังไงตอนนั้นทำยังไงคือทำใจสบายค่ะเพราะเราไม่ได้เครียดเรื่องการเรียนหรือไม่ได้เครียดเรื่องการหาเงินนะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่อินโนเซนต์แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบว่าไม่ได้กดดันเราด้านการเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะขอเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ทำใจแบบนิ่งๆปล่อยจะตามเสียงของหลวงพ่อค่ะง่ายๆค่ะแล้วภาพมันก็เกิดขึ้นมาใช่ค่ะใหญ่มากเลยองค์ใหญ่มากน้ำตาไหลค่ะปลื้มมากค่ะองค์ท้าวสัพพาใช่ค่ะโอ้มีความสุขมากใช่ค่ะสาธุแล้วตอนนี้นี่คือช่วงเป็นนักเรียนก็ได้นะ 1,000 2,000 3,000 มาเรื่อยๆสม่ำเสมอทุกบุญครับค่ะแล้วก็ตอนจบเรียนจบเรียนจบครับเรียนจบนี้วาดผังของเราไว้ยังไงเป้าหมายของเราไว้ไงผังชีวิตใช่ไหมคะเรียนจบเนี่ยคือเราอยากทำอะไรก็ได้อะค่ะที่ทำให้เรามีรายได้หลักแสนถึงล้านนี่ตั้งใจนี้เลยแต่เราก็รู้ว่าการที่เราจะมีรายได้ขนาดนั้นอะเราต้องมีบุญมากพอถูกต้องไหมคะใช่ก็เลยคือด้วยการที่เราทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องใช้ทุนใช่ไหมใช่ค่ะใช้ทุน2ปีใช้ทุน2ปีแต่เราทำเท่าไหร่เราทำ6เดือน6เดือนใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ใช้เป็นตังไปใช่ค่ะคุณแม่ใช้ให้ไอ้6เดือนของเรานี่เราคิดอะไรตอนที่ทำอยู่6เดือน6เดือนเนี่ยเราก็คิดว่า
โอเควันนี้เราเป็นพยาบาลเดี๋ยวตื่น6โมงเช้าบ้างตื่นเที่ยงคืนบ้างเออเนาะตื่นบ่ายโมงบ้างมาทำงานเรารู้สึกว่าเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเลยใช่ค่ะมันเหมือนมันไม่ใช่ชีวิตของเราอะค่ะค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นวอร์ดเนี่ยค่ะขึ้นไปทำงานตอนเที่ยงคืนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ามากตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยชาวโลกจะรู้ไหมว่าเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปนั่งสมาธิมันจะมีค่าแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วเราก็นั่งมาทำอยู่เนี้ยทั้งวันทั้งคืนหมุนไปหมุนมาไม่เป็นเวลาจะไปทำบุญก็ไม่ได้ค่ะก็เลยอธิษฐานขอหลวงปู่เลยค่ะขอหลวงปู่ค่ะว่าขอให้ลูกเนี่ยได้รับบุญที่วัดเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลที่วัดใช่ค่ะแล้วคุณป้าก็เลยไปติดต่อให้พยาบาลที่เวอร์พีทค่ะอ๋อเป็นพยาบาลที่เวอร์พีทใช่ค่ะรับบุญที่นั่นอยู่ประมาณ4เดือนโอ้สาธุนี่รับบุญไปด้วยอธิษฐานหลวงปู่ต่ออีกอธิษฐานยังไงต่อก็คราวนี้เราก็อธิษฐานว่าเราขอให้เจออาชีพใช่ไหมคะเราเป็นอาชีพ passive income อะค่ะที่ให้เงินทำงานแทนเราค่ะคราวนี้คุณแม่ก็เริ่มคุณแม่ก็มีที่ดินที่บ้านเริ่มจับเรามาสอนค่ะว่าโอเคบ้านเนี่ยมีที่ดินเท่าไหร่ได้เช่าเท่าไหร่เดี๋ยวลูกต่อไปในอนาคตลูกจะต้องบริหารบริหารตรงนี้ใช่ค่ะเริ่มมีอาชีพแล้วเริ่มมีอาชีพแล้วเริ่มเห็นที่บ้านเห็นว่าโอเคฮะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็เรามีวิชาชีพพยาบาลติดตัวเราก็ทำพาร์ทไทม์ได้วันละ 1,000-2,000 ค่ะสบายมากค่ะอาชีพที่3ก็คือเราก็มีเงินพอสมควรแล้วก็เอาไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ของเรานี่แหละใช่ค่ะเป็นการลงทุนทางด้านการเงินพูดง่ายๆครับ3ทางเลยนะครับโอ้โหเงินมา3ทางแล้วมันก็ได้มาใช่เงินก็ได้มาง่ายๆค่ะครับค่ะง่ายนั่นง่ายยังไงง่ายยังไงมันง่ายยังไงคือได้มาแล้วก็ที่เห็นก็คือได้ทำบุญมากขึ้นใช่ค่ะก็ได้ทำบุญหลัก 30,000 50,000 แสนนึงโอ้ค่ะมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นมาเรื่อยๆค่ะไม่เคยตกเลยแต่ละปีใช่ค่ะไม่เคยตกสาธุแล้วเริ่มทำหน้าที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็ทำยังไงครับถ้าเกิดถามว่าทำครั้งแรกเนี่ยเราก็ชวนคุณแม่สร้างองค์พระประจำตัวครับค่ะคุณแม่ก็สร้างให้คุณแม่พี่ชายค่ะแล้วชวนยังไงล่ะครับก็บอกก็คุยง่ายๆคุณแม่คะลูกคนนี้รักคุณแม่นะคะอยากให้คุณแม่เนี่ยมีบุญติดตัวไปไม่ต้องห่วงลูกเพราะลูกเนี่ยก็แบบมีวิชาชีพเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณแม่เนี่ยนำทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาทำบุญค่ะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปนี่ก็บอกที่แม่มีตอนนี้ว่าบุญเก่าของแม่บอกนี่ด้วยบอกค่ะก็ที่คือทุกที่คุณแม่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ที่ดินทุกวันเนี้ยค่ะที่ไม่ต้องทำมาหากินเนี่ยก็เป็นเพราะบุญที่คุณแม่ทำมาครับค่ะหนูอยากให้คุณแม่เนี่ยมีแบบเนี้ยติดตัวไปทุกภพทุกชาติโอ้สาธุแล้วคุณแม่ก็ค่อยเก็ตไปเรื่อยๆเนาะค่อยเข้าใจคือเมื่อก่อนเนี้ยจากที่คุณแม่ไม่เคยตักบาตรหนูก็จะโทรไปหาคุณแม่ปีตั้งแต่ปี53ค่ะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่อ๋อวันนี้ลูกตักบาตรอันนี้นะคะคุณแม่ได้ตักหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกไม่ได้ตักลูกแล้วก็โทรมาใหม่อย่างนี้แล้วคุณแม่ได้ตักหรือเปล่าคุณแม่ก็เริ่มโทรมาจ้าเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราทำแต่ทำไมเราไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มตักตอนเช้าทุกวันจนกระทั่งวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ตักทุกวันโอ้สาธุง่ายง่ายเลยเนาะชวนง่ายง่ายไม่ได้ไปบังคับก็พูดว่าเราทำอย่างนี้แม่ทำหรือเปล่าค่ะก็เริ่มอยากสร้างองค์พระเริ่มชวนท่านก็เริ่มทำมาหลายองค์นะค่ะและการมาวัดของเราท่านก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะโชคดีอย่างหนึ่งที่คุณแม่ไม่เข้าใจบุญแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่เคยขัดลูกค่ะไม่คือทำบุญอะไรเอาบุญไปฝากคุณแม่แม่ก็จะบอกว่าเยอะจังเลยนะลูก ขออนุโมทนาบุญด้วยนะลูกนะลูกทำบุญเยอะเหลือเกินนะค่ะแต่ก็อนุโมทนาบุญด้วยก็ทำบุญหลักเอชใช่ไหมคะแต่ก็ให้คุณแม่30,000 40,000 50,000 ทุกเดือนสาธุก็ให้ท่านด้วยใช่ค่ะให้ท่านมันแบบมีความรู้สึกว่าเราต้องทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านในบ้านด้วยพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเคราะ
โลกบางส่วนด้วยคือทำให้ครบใช่ค่ะทำอะไรต้องทำให้ครบค่ะโอ้นะครับแล้วมันก็มีผลชีวิตเรานี่แน่นอนเลยมีความสุขมากตอนนี้ค่ะมีอิสระในการสั่งสมบุญไม่ติดกับเวลาแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีรายได้3ช่องทาง3ช่องทางใช่นะครับจนกฐินเริ่มทำได้เยอะขึ้นจากหลักเอสค่ะที่ผ่านมานะครับปีพี่ดาปี58ได้เท่าไหร่รวมๆแล้วหลายๆที่ก็ประมาณ 5S ค่ะโอ้สาธุมาหลายถามช่องทางที่บ้านนี่นะค่ะแต่สัจจันทร์คือปีนี้ค่ะได้ไปครึ่งกองแล้วเนาะปีนี้59นี้ได้ไปแล้วนะปีนี้เกิดอะไรขึ้นครับตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้เป็นกองแต่ได้ครึ่งแล้วค่ะทำไปแล้วครึ่งกองโอ้สาธุจาก3ช่องทางนี่นะแปลว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่นี่คือถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กใช่ครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับมันเป็นหลักวิชาที่มีในพระพุทธศาสนานะครับแล้วที่บ้านเป็นไงครับบอกว่าเรื่องที่ดินเราที่เรารับดูแลเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นค่ะก็ที่ดินเนี่ยค่ะปี54ไหมคะที่น้ำเนี่ยท่วมหมดเลยแต่เราเนี่ยขอหลวงปู่อีกแล้วครับขอหลวงปู่ว่าขอให้ที่ดินตรงเนี้ยค่ะสามารถทำรายได้ให้เราได้คือที่ดินเราให้เขาเช่าใช่ค่ะครับผมค่ะก็เกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือน้ำเนี่ยท่วมบริเวณรอบข้างหมดเลยแต่ของเราไม่ท่วมของเราไม่ท่วมเลยค่ะแปลว่าเราก็มีรายได้ใช่มีคนเช่าทำนงทำนาทำไรได้ใช่ค่ะถึงบางที่อาจจะท่วมบ้างแต่เขาก็ให้เงินเราก็เราก็ยังได้ตังค์ใช่ค่ะเพราะเขาทำอย่างอื่นแทนค่ะเออใช่ค่ะแต่กับรอบข้างนี้เขาไม่ได้เลยค่ะเขาไม่ได้เลยเออนี่คือเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับเราค่ะและคุณพ่อคุณแม่ก็คงเห็นนะเนาะค่ะ อ่ะนะครับนั่นเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องกฐินต่อว่าทำไมถึงมีความตั้งใจเนาะนะฟังเพลงสักนิดนึงเราจะทอดกฐินนะครับลาอยู่วินในที่สุดคุณก็ชนะฉันจะทอดกฐินฉันจะทอดกฐินเป็นฉันโชคดีแค่ไหนชีวิตฉันกำกับบุญเยอะใครไม่ยอมรับบทบาทมีความสำคัญได้เป็นผู้เผยแผ่วิชาธรรมกายทั่วโลกสุขสันต์ฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งฉันทุ่มชีวิตจิตใจบุญนี้สร้างได้ทุกอย่างมาช้าก็สุขดังหวังสร้างทุกสิ่งได้ทันกับคนอื่นถึงใครจะทำไปแล้วก็อย่าแผ่วนะทุกคนฉันสู้ฉันรื้อทั้งจนชวนคนสร้างบุญกฐินเริ่มทำตอนไหนชีวิตฉันกำกับบอกบุญใครก็ยอมรับเพราะเป็นบทบาทสำคัญพุทธศาสตร์ทั่วโลกขยายรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งฉันทุ่มชีวิตจิตใจทำใจใสๆสำเร็จทุกอย่างทำหน้าที่สมหวังสร้างบุญให้ทันกับคนอื่นฉันเร่งทำตอนนี้ดุสิตบุรีเป้าหมายตนฉันสู้ฉันรื้อพังจนชวนคนสร้างบุญฉันจะทอดกฐินฉันจะทอดกฐินฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งต้องมาถามต่อแล้วครับตอนนี้
ว่าในช่วงภาวะของเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดีนะถ้าพูดถึงแล้ววัดของเราหลวงพ่อของเราก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติตรงนี้ทำไมนั่งพอยังตั้งเป้าตั้งกองหนึ่งเลยเนาะตอนนี้ได้ครึ่งกองแล้วถ้ากรรมฐานทำไมยังต้องทำอยู่มันไม่กลัวหรือไม่เห็นไม่เจอข่าวอะไรอย่างเนี้ยจะตอบว่ายังไงครับจากการที่พิสูจน์เข้าใจวัดแล้วก็ปฏิบัติมาแล้ว10ปีอะค่ะ10ปีค่ะก็เป็นคนที่มีเหตุผลเราต้องมาพิสูจน์เราจะไม่เชื่อใครครับผมค่ะก็10ปีที่ผ่านมาเนาะค่ะก็ทั้งทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเรารู้ว่าวัดเนี่ยสอนเราแต่แค่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้สอนอย่างอื่นและชีวิตเราอะค่ะที่ดีขึ้นที่เรียนหนังสือเก่งครับผมก็พอวัดทุกอย่างค่ะแล้วยิ่งอย่างวันเนี้ยค่ะครับผมได้มาแบบว่าทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆใช่ค่ะคือมันทำให้ชีวิตเราอะค่ะดีขึ้นคือทุกอย่างของเราอะค่ะที่ดีขึ้นเพราะบุญครับผมค่ะแล้วยิ่งบุญกฐินนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะสำหรับตัวพอเองก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะเพราะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ตกไปแบบไปแย่เนี่ยค่ะก็แปลว่าเราเชื่อมั่นในพระเดชของหลวงพ่ออยู่ใช่ค่ะเชื่อมั่นมากมากเพราะว่าเราก็ปฏิบัติธรรมได้ดีอย่างเงี้ยค่ะนะครับแต่จริงจริงก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะทำหน้าที่กับเพื่อนๆด้วยค่ะก็บอกบุญเพื่อนที่ทำธุรกิจร่วมกันด้วยครับทุกคนก็อยากทำบุญกับเราอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนอยากเป็นอย่างเราไหมถ้าพูดถึงเรามีเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนพยาบาลเพื่อนหมออยากเป็นแบบเรายังไงครับคืออยากมีรายได้ที่แบบเป็น passive income หลักแสนหลักล้านต่อเดือนค่ะแล้วมาอยากเป็นอย่างเราได้ใส่บาตรได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิก็หลายๆคนก็เพื่อนมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็อินบ็อกซ์มาว่าพลอยก็คือไอดอลเลยอะ ที่ในการทำบุญทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือเราทำบุญแล้วก็ส่งไปทางเน็ตของเราเนาะคือเฟซบุ๊กของเราก็จะเพื่อนๆเข้ามาดูอยากเป็นอย่างพลอยเราจะส่งภาพบุญพวกนี้บอกว่าการทบทวนบุญนี่ที่เป็นการบ้านของพ่อให้นี่เรื่องนี้จำเป็นสำคัญไหมสำหรับพ่อสิ่งที่เป็นบุญใช่ไหมคะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำอะค่ะคือนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการทำแบบนี้ทำให้เราได้บุญเยอะแต่สิ่งที่มันเหมือนละไปอะค่ะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่สักเท่าไหร่ก็คือการทบทวนบุญซึ่งย้อนกลับไปเช่นคุณป้าทำบุญมา20ปีวันนี้คุณป้าทบทวนบุญและจำได้อะค่ะจำได้กี่บุญคะได้กี่บุญเนาะอันนี้ถ้าถามนี่ได้กี่บุญเพราะเราจะเก็บใบโมทนาบัตรไว้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นถ่ายเป็นภาพแต่ใบโมมีใช่ใบโมเราจะไม่ยอมทิ้งอ๋อนั่นคือการทบทวนพอว่างๆเราก็จะไปเปิดดูใช่ครับแต่เด็กยุคนี้ก็มีภาพก็สำหรับตัวพลอยก็จะทั้งจดบันทึกจดบันทึกด้วยความรู้สึกวันนั้นวันนั้นที่ได้มาทำบุญใช่ค่ะและบุญวันนั้นเป็นบุญอะไรบ้างแล้วก็เป็นภาพที่เราเก็บไว้เป็นอัลบั้มว่าปี48 49 50 51มาเรื่อยๆจนแม้กระทั่งวันนี้ค่ะซึ่งเป็นภาพเป็นหลายๆหมื่นภาพซึ่งเราสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาทบทวนตอนไหนปกติปกติจะทบทวนก่อนนอนก่อนนอนก็เป็นการบ้านที่หลวงพ่อให้นั่นแหละใช่ค่ะแต่บางคนมักจะลืมค่ะไปถึงก็นอนเลยค่ะอันนี้มีผลมีผลค่ะเพราะว่ายิ่งเราทบทวนดวงบุญของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมคะยิ่งดวงบุญเราโตขึ้นเราจะคิดอะไรแล้วมันก็สมความปรารถนาค่ะใช่ค่ะครับผมโอ้สาธุเอาละครับอีกไม่กี่วันนะครับ50กว่าวันอีกก็ถึงวันทอดกฐินแล้วพ่ออยากบอกอะไรครับพวกเราครับค่ะก็อยากให้ลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะได้มาสั่งสมมหาทานบารมีกฐิน1ปีมีครั้งเดียวเนี่ยค่ะให้เต็มที่เต็มกำลังค่ะ
สาธุตรวจจะถึงคุณป้าเดี๋ยวทวนภาพนะครับการสั่งสมบุญของน้องพลอยนะครับกับทีมนิดนึงนะครับภาพส่วนหนึ่งนะครับจากหลายๆหมื่นภาพนี่ครับนะลองทบทวนภาพนิดนึงครับนี่ก็คือจบเนาะเรียนจบพยาบาลเกียรตินิยมสตรีรัตน์นี่รู้จักกันดีถ้าจะเจอตอนเช้าไปที่ตักบาตรเจอแน่นอนนะครับนี่นี่ก็สมัครพยาบาลนะครับจะประจำอยู่6เดือนตอนนี้ก็รับจ็อบพิเศษค่ะรายได้ก็จะมาเรื่อยๆนะครับนี่ตอนอบรมก็ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่นด้วยนะค่ะไม่ธรรมดานะครับภาพต่อไปครับนี่คือภาพยังเป็นอยู่ปัจจุบันใส่บาตรทุกวันนี่มาตักที่เมืองแก้วขับรถมาทุกเช้าเลยเหรอใช่ค่ะพักอยู่แถวไหนบางกอกบูรวาดอะโอ้โหค่ะแถวคลองสองขับรถมาค่ะแล้วมาใส่บาตรตัวเนี้ยอย่างเนี้ยทุกเช้าเป็นอุปนิสัยเลยเออเนาะตักบาตรต้องรวยแน่นอนอันนี้ก็ทุกบุญค่ะไม่เคยตกแม้แต่บุญเดียวไม่เคยตกเลยจะมากน้อยก็เอาทุกบุญค่ะกับทีมของเราเนาะส่วนหนึ่งนะครับภาพต่อไปนี่ปล่อยปลาก็เอาธุดงค์ธรรมชัยก็ไปบูชาเจดีย์บูชาเจดีย์ก็เอานะครับไหนเป็นบุญเอาหมดนะครับนี่บูชาหลวงปู่ที่ผ่านมาเนาะเอาละนี่คือประธาน59นะครับนั่นที่อยู่ข้างๆก็ประธานหมดใช่ไหมครับประธานหมดค่ะ อยู่หน้าเวทีโอเคเป็นประธานร่วมกันนะเป็นประธานด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้ทำนะครับอ่ะคุณป้านะครับนำมาตั้งแต่ปี21เนาะตอนนี้ก็มาเฝ้าวัดเป็นกายสิทธิ์เป็นกายสิทธิ์อยากจะฝากอะไรครับพวกเราครับการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนี้นะคะมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเราต้องทำบ่อยๆทำเสมอให้เป็นเสมอเหมือนเนี้ยค่ะคุณสตรีรัตน์เนี่ย รู้สึกปลื้มใจนะคะที่หลานเราได้ทำการที่กายมิตรมาเนาะปลื้มใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะสู้เขาไม่ได้ด้วยกำลังบุญ นะคะแต่เราก็ปลื้มใจนะที่เราสามารถดึงค่ะดึงให้เขาได้ด้วยตัวเขาเองด้วยแล้วคือเราเริ่มต้นให้เขาใช่ค่ะก็เป็นความปลื้มค่ะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่ากัลยาณมิตรนี่สำคัญนะคะนั้นการที่เราเป็นกัลยาณมิตรให้คนหนึ่งให้เขาแบบว่าก้าวมาถึงจุดนี้ได้นี่เราก็จะได้มีส่วนแห่งบุญด้วยค่ะทุกบุญเลยค่ะกินหัวคิวหมดเลย โอเคครับผมสาธุและก็นี่ความเพิ่มของกัลยาณมิตรนะครับที่ได้เชิญชวนบุคคลมาทำความดีนะครับและบุคคลที่ทำความดีตามหลักฐานศีลภาวนาก็จะประสบกับบุญซึ่งเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตดั่งชีวิตของทั้งสองท่านนี้นะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญนะครับกับกัลยาณมิตรเบญจมาศวายุพัฒน์และกัลยาณมิตรสตรีรัตน์ปัทมาไหลครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับแล้วครับช่วงบ่ายนี้เราจะได้สั่งสมบุญร่วมกันก็หาที่นั่งท่านใดเป็นตัวแทนจุดก็เรียนเชิญที่แท้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมมินิตพันธ์วิริชรัตน์คุณวิญญาทองแดงและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุในที่สุดคุณก็ชนะแอดลายูวินในที่สุดคุณก็ชนะ